สวัสดีครับผมตอนนี้หัวลาครับพี่น้องครับผมมื้อนี้สิพามาเบิ่งอันหยังก่อนล่ะผลไม้ครับผมผลไม้ชนิดนึงคุณครับบ้านเฮามากบ้านนอเฮาก็ต้องมีครับผมจะเงี้ยนไปเงี้ยนไปก็ต้องมีปลูกกินฮอดฤดูมันก็ต้องออกมาตามฤดูกาลมันนี่แหละครับหน้านี่แหละหน้ามันครับผมมะม่วงครับผมเดี๋ยวพี่น้องสิฮั่วควันผมว่าภาษามะม่วงก็สิมาบอกว่าของแปลกที่เห็นอยู่นี่ครับผมบ่แม่นนะครับนี่ผมให้เบิ่งอยู่นี่บ่แม่นนะนี่บ่แม่นครับผมแล้วผมก็สิเอาลงมาให้พี่น้องเบิ่งนี่ไม่ฮอดเจ้าของเพิ่นนี่เพิ่นบอกว่าสวยไปกินเลยผมสิถ่ายพี่น้องเบิ่งว่าของแปลกอีหลีแต่มันน่ะสวยอยู่ไสเพิ่นนี่ครับผมไม่สวยอยู่ไสล่ะนี่อ้าวนี่เด้ไม้อีหยังนี่เดี๋ยวผมจะสอยอยู่นี่พี่น้องให้ติดตามครับผมสิพาเบิ่งว่ามันต้นม่วงคนหลายครับผมต้นม่วงหลายแต่ว่านี่ก็บักม่วงคือกันครับผมเดี๋ยวสิพาเบิ่งว่ามันแปลกซําใดครับผมผมก็บ่เคยพอครับเกิดมามันก็เห็นนี่แหละนี่หลายอีหลีม่วงเพิ่นครับผมนี่ม่วงเพิ่นดกอีหลีครับผมนี่แต่พี่น้องอย่าว่าผมบ่ได้มาให้เบิ่งต้นนี้นะต้นนี้ผมบ่ได้มาให้เบิ่งนะครับนี่อันม่วงกะล่อนครับอู้เพิ่นออกบ่ฮอดบ่ม่วงกะล่อนมาไปครับนี่ม่วงกะล่อนแซ่บนะครับหอมนะแต่ก็บ่แม่นกะล่อนอีกครับผมนี่มะม่วงต้นนี้ก็บ่แม่นมะม่วงอันนี้มะม่วงใหญ่มะม่วงแก้วครับผมต้นนี้มะม่วงแก้วครับนี่เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งว่าเพิ่นกําลังซอยให้ผมเบิ่งว่ามันแปลกจังไดครับผมมาพี่น้องติดตามพี่น้องผมก็มาก็เห็นด้วยกันมะม่วงครับผมนี่มาจังไดจังไดก็ถ่ายให้เบิ่งเลยครับใช่ล่ะคือมืดแท้คือมืดแท้เดี๋ยวนะเอาลูกใหญ่ๆเด้อสิโซ่ครับผมบักม่วงใหญ่ครับผมบักม่วงยักษ์ครับผมได้ล่ะได้ล่ะสอยลงมาแล้วครับผมผมเพิ่นมาเบิ่งก็สอยลงมาแล้วครับอุ้ยล่วงครับผมแตกซะน้อยบ่อยแม่อันนี้ผมซูมให้พี่น้องเบิ่งครับยุงสูงมันก็เลยคือใหญ่คือหยังกันบ่เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งว่าที่มันลงมาแล้วครับเบิ่งของมันตันเหมือนครับผมอันเพิ่นสอยลงมาแล้วมันหลุดอันนั้นไว้ตรงนี้ตรงนี้หอยอันตันหอยอ้นตูนหอยตุงเตีงครับผมคล้ายกันอันเดียวกันอันตันอ้นตูนตุงเตีงโอ้พี่น้องได้ล่ะเพื่อนเอาลงมาแล้วอยู่ใส่ล่ะเดี๋ยวพี่น้องผมจะให้พี่น้องเบิ่งว่าอันนี้ต้นมันนะครับต้นมันก็คือกันล่ะครับผมกับบางม่วงเขาธรรมดานี่ครับนี่ใบก็มาตั้งกันครับผมเดี๋ยวคุณเอากลับขึ้นกันซุ่มครับนี่บ่ต่างกันครับผมมันก็บ่ต่างกันหลายนะครับนี่มะม่วงแต่ว่าหมากผลของมันหมากของมันนี่ครับผมมันต่างกันเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งว่าอันนี้ต้นอยู่ใกล้กันครับผมนี่พี่น้องเบิ่งหมากกันหน่อยเด้อต้นนี้เอ้านี่ครับผมนี่อันหมากต้นนึงมันอยู่ข้างมองเห็นบ่ล่ะมืดครับผมนี่แน่ๆเห็นบ่ครับนี่มันจิตต่างกันครับผมจีเด็บบังม่วงต้นนี้มาพร้อมว่ามันต่างกันจำได้เอาได้ว่าไงบังม่วงไงแล้วเดี๋ยวเปียวตุ่มครับผมมาเป็นสอยลงไหนผมแหละผมเดี๋ยวบังม่วงอันนี้บังม่วงไงบังม่วงแก้วครับอีผมบอกไปนะนี่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวยึดเป็นไว้หนึ่งครับผมบังม่วงแก้วลูกนี่ครับผมเดี๋ยวเลยครับผมผมถ่ายอยู่ไกลมันก็เลยคือใหญ่ครับจริงๆมันใหญ่นะครับนี่มาครับผมนี่ต้นมะม่วงกะล่อนครับเนี่ยปลูกมะม่วงกะล่อนแซ่บนะครับมะม่วงกะล่อนมาครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมมาเปิดเผยเลยครับมะม่วงนี่พี่น้องมะม่วงหยักผมบ่ได้ขยายนะพี่น้องนี่นี่ผมไปลูกนี่ผมเอาเบ็ดมาเมื่อกี้โอ้มันแตกครับดูลงมานี่พี่น้องมึงไงถามว่าเอามาได้ไง
ผมถามเพื่อนว่าเอามาตัดใส่หนูนี่มันแตกครับว่าเป็นยังเพื่อนบ่รู้คือกันว่าพันธุ์มันมาตัดใส่ครับเห็นตัวมะม่วงกับปลูกเสียบไว้ซับไว้ครับผมเพราะมันเกิดลูกออกมาใหญ่มากครับผมเบิ่งเอาครับนี่พี่น้องเบิ่งมือผมจับนี่มันใหญ่ซําใดครับนี่ใหญ่มันนะครับมันใหญ่ๆมันโตมาแต่ครับถือถนนถือคนทางครับพี่น้องเบิ่งมวกจองหมามันก็ระยางไว้เห็นบ่ใหญ่ครับผมใหญ่อีหลีนี่บักม่วงใหญ่แน่นอนครับผมนี่นี่ก็เห็นบักม่วงใหญ่แน่นอนครับม่วงแก้วม่วงใหญ่ธรรมดาบ้านเฮาสิครับผมนี่เทียบได้กันตามเจ้าของบ่รู้ครับมาได้ไสว่ามันเกิดเองครับผมนี่แล้วสิออกไปย่ำกินอยู่ครับผมก็บ่มันกินได้บ่ล่ะหือกินได้อยู่มั้งเนาะครับเห็นมันหน่วยใหญ่ประกาศกินครับเบิ่งดูครับ2หน่วยนี่ปิดหน้าผมได้บ่ครับ2หน่วยนี่เบิ่งเอาพี่น้อง2หน่วยปิดหน้าผมได้เลยครับใหญ่บ่ใหญ่นี่ครับผมนี่ใหญ่บ่คือเบิ่งเดือนนึงในเวเดียวสุดยอดครับมันขายได้กิโลหน่วยมันบอก2หน่วยกิโลก่อนจํานี่ครับผมต้องหน่วยก็จะได้ละมั้งกิโลครับต้นหน่วยนี่ก็บ่แห้งก็นี่ครับผมพี่น้องครับผมพามาเบิ่งของแปลกซึ่งเจ้าของบ้านเพิ่นก็แปลกใจคือกันว่ามันเป็นหยังคือใหญ่ได้มันมาตาใส่พันธุ์มาเพิ่นก็บ่รู้เพราะว่าเก็บเด็ดได้เอามาก็มาปลูกโลดครับผมบ่ออกลูกใหม่แจกพี่น้องไปพี่น้องตกอกตกใจว่ามะม่วงอีหยังมะม่วงผีบองมะม่วงกินได้บ่ล่ะมะม่วงผีเบี้ยวไอ้หยังบ่แม่นเว้ยมะม่วงไงคนที่มันเบื่อได้บ่ฮั่นน่ะนี่ครับผมย่านผิดสำแดงครับผมก็เจ้าก็ตกใจให้กันกล้ากินบ่กล้ากินครับพี่น้องเอาซ้ําเอาซ้ํานี่แหละครับผมพามาเบิ่งเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็เลยพามาเบิ่งครับผมว่ามะม่วงของแปลกครับผมมะม่วงใหญ่ครับผมติดตามคลิปต่อไปครับจะได้หวยราดครับผมสวัสดีครับผมง่วงไงไงอีหลี